เปิดทีมบริหารใหม่ยุคเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่9เปิดชื่อคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ในยุคนายเฉลิมชัยศรีอ่อนนั่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่9เสียงสมาชิกโหวตท่วมท้นไม่พลิกโผวันที่9ธันวาคม2566ภายหลังที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์เคาะเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่โดยนายเฉลิมชัยศรีอ่อนได้รับเสียงท่วมท้นไม่พลิกโผนั่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่สำหรับคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ณวันที่9ธันวาคม2566ในยุคหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่9ประกอบด้วยนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคนายสมบัติยสิงห์รองหัวหน้าพรรคภาคเหนือนายชัยยศจิรเมธากรรองหัวหน้าพรรคภาคอีสานนายประมวลพงษ์ถาวราเดชรองหัวหน้าพรรคภาคกลางนายชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพรรคภาคใต้นายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์รองหัวหน้าพรรคภาคกทมรองหัวหน้าพรรคตามภารกิจนายนฤทธิ์ขำนุรักษ์นางสาวจิตภัทรตันกรีดากรพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาลาเร่นายนราภัทรแก้วทองนายธาราปิตุเตชะนาวาตรีสุธรรมระหงนายมนตรีปาน้อยนนท์นายอภิชาติศักดิเศษเลขาธิการพรรคเดชอิสขาวทองรองเลขาธิการพรรคนางสาวสุพัชรีธรรมเพชรนายจักรพันธ์ปิยพรไพบูลย์นางสาวสุนัชชาโลสถาพรพิพิธนายชนินรุ่งแสงนายสมยศพลายด้วงนางกันตะวันตันเถียนกุลจัญญาวิวัฒน์เหรัญญิกนางเจิมมาศจึงเลิศสิรินายทะเบียนพักนายวิรัตร่มเย็นโฆษกพักนายราเมศรัตนชวงตัวแทนพักจากผู้แทนสภาท้องถิ่นพันตำรวจเอกทินโยป้องสถิตนายวงวชิระขาวทองตัวแทนพักจากผู้บริหารท้องถิ่นนายพระเจ้นมากสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานางคณิษฐานิภาเกษมตัวแทนพักภาคเหนือนางสาวน้ำฝนหอมชาลีตัวแทนพักภาคอีสานนายชวลิตรัตนสุทธิกุลตัวแทนพรรคภาคกลางนายสุรศักดิ์วงวณิชตัวแทนพรรคภาคใต้นายทินพึ่งสายตัวแทนพรรคกรุงเทพมหานครกรรมการบริหารพรรคนายประกอบรัตนพันธ์นายเมคินเอี่ยมสะอาดนายสงกรานต์จิตสุทธิภากรนายสมชาติประดิษฐพรนายยูไนดีวาบานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นางสาวปุณณสิริบุญยเกียรตินางสาวเจนจิรารัตนเพียรกรรมการบริหารสำรองนางรัชดาพรแก้วสนิทอ่านข่าวแฉเบื้องหลังสกัดมาดามเดียชิงหนปชปหมอสุรันไขก๊อกอีกคนตามมาเชฟอ้อยแจงเองปมดราม่าแฟรนไชส์ลูกชิ้นร้านดังไม่รับคำขอโทษเตรียมฟ้องเชฟอ้อยแจงเองปมดราม่าแฟรนไชส์ลูกชิ้นร้านดังลั่นไม่ยอมความไม่รับคำขอโทษเตรียมฟ้องกลับดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมอัดคลิปเผยปัญหาแฟรนไชส์เบื่อคนวันนี้วันที่9ธันวาคม66จากกรณีดราม่าสนั่นที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์แฉเจ้าของแฟรนไชส์ลูกชิ้นร้านดังเอาเปรียบผู้ซื้อแถมอ้างว่ามีผู้เสียหายต่อฟ้องเพียบล่าสุดไม่ปล่อยให้ดราม่านานออกมาชี้แจงแล้วสำหรับเชฟอ้อยหรือยุวดีชัยสิริพานิชหนึ่งในเชฟหญิงแกร่งจากรายการทำอาหารชื่อดังที่นอกจากมีฝีมือการทำอาหารรสจัดจ้านแล้วฝีปากของเชฟอ้อยก็ไม่เป็นสองรองใครก่อนที่เจ้าตัวจะหันมาทำอาชีพแม่ค้าขายลูกชิ้นและก๋วยเตี๋ยวแซ่บแห้งจงอางห่วงไข่ภาพประกอบจากชามการ์เด้นและติ๊กต็อกภาษีมายงานนี้เชฟอ้อยก็ได้แคปภาพต้นโพสต์ดราม่าพร้อมเขียนชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กชามการ์เด้นว่าเนื่องจากในวันศุกร์ที่วันที่8ธันวาคม2566เวลา1ทุ่มโดยประมาณ
มีเพจหนึ่งได้ทำการลงข้อความและรูปภาพซึ่งข้อความดังกล่าวเข้าข่ายการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและพ.ร.บ.คอมทางเชฟอ้อยจึงจำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดทั้งผู้โพสต์ผู้ที่คอมเมนต์ในทางที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายและผู้ที่แชร์ต่อทางเชฟขอเรียนย้ำให้ทราบว่าทางเชฟอ้อยจะดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและพ.ร.บ.คอมกับทุกคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้และจะไม่ขอรับคำขอโทษคำขอขมาหรือยอมความใดๆเพื่อให้เป็นเคสตัวอย่างต่อไปพร้อมกันนี้เชฟอ้อยยังออกมาเผยผ่านติ๊กต็อกภาษีมายถึงประเด็นแฟรนไชส์ใจความว่าตนเองนั้นเบื่อคนตนเปิดขายแฟรนไชส์จังหวัดละ1ร้านแต่บางเคสที่เจอก็หัวหมอแอบไปขายข้ามจังหวัดแล้วทำทีเปลี่ยนชื่อร้านเมื่อลองสืบเสาะต้นตอก็พบว่าเป็นคนที่ซื้อแฟรนไชส์ไปจากตนทั้งยังบอกว่าคนจำพวกนี้คือพวกโลภมากถ้าอยากขายจังหวัดอื่นก็ต้องไปซื้อแฟรนไชส์จังหวัดนั้นๆและเชฟอ้อยยังเผยต่อว่าแฟรนไชส์บางเจ้าก็ไม่ได้มาตรฐานซื้อไปแล้วไม่ทำตามที่เฟซอ้อยแนะนำบวกกับความไม่ชำนาญทำให้สินค้าออกมาไม่ได้มาตรฐานซ้ำหนักบางรายแอบนำสูตรของเชฟอ้อยไปจ้างโรงงานทำอีกด้วยบางรายทำทีเข้ามาขอความช่วยเหลืออ้างว่าไม่มีทุนพอช่วยก็ทำตัวไม่ดีห่วงแต่จะได้กำไรน้อยอดครวญทำแล้วไม่ได้กำไรเท่าเชฟแถมบางรายที่ซื้อแฟรนไชส์ยังแอบนำแฟรนไชส์ไปขายต่ออีกด้วยอย่างไรก็ดีเชฟอ้อยเผยว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีแค่บางส่วนเท่านั้นเป็นไม่กี่คนในกลุ่มผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ซึ่งเจ้าตัวก็ฝากไปถึงคนกลุ่มนี้ว่าเอ็กมอไม่เจริญหรอกก่อนจะย้ำเรื่องความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและการตั้งราคาสินค้าท่ามกลางโลกโซเชียลถกสนั่นซึ่งเรื่องราวจะจบลงอย่างไรคงต้องติดตามกันต่อไปที่มาชามการ์เด้นภาษีมายเจมจิเห็นด้วยแอนเรียกโฟมลูกสะใภ้ไม่ติดถ้าแต่งก่อนเกรทบอยไร้ข้อโต้แย้งเจมจิเห็นด้วยแอนทองประสมเรียกโฟมลูกสะใภ้ไม่ติดถ้าแต่งก่อนเกรทบอยใกล้จะมีข่าวดีหรือเปล่าเมื่อพระเอกชื่อดังเจมจิรายุตั้งสีสุขให้สัมภาษณ์ระหว่างมาร่วมฉลองโฉมใหม่เดอะมอลไลฟ์สโตร์บางกะปิในงาน7 Life WONDERSTANDEURCELEBATION ที่เดอะมอลไลฟ์สโตร์บางกะปิวันนี้วันที่8ธันวาคมโดยหนุ่มเจมจิบอกว่าเห็นด้วยกับที่นักแสดงรุ่นพี่คนสนิทแอนทองประสงค์เรียกโฟมแฟนสาวว่าลูกสะใภ้รอแล้วก่อนจะขิงเกรทบอยอีกว่าไม่ติดหากต้องแต่งงานก่อนทั้งคู่อ๋อใช่ครับที่แอนก็มาแซวผมเห็นด้วยอยู่แล้วครับไม่มีข้อโต้แย้งถามว่าใกล้ๆนี้แล้วหรือยังเดี๋ยวต้องรอบอกอีกทียังไม่ได้มีแพลนที่ชัดเจนขนาดนั้นผมไม่ติดถ้าจะต้องมีครอบครัวก่อนพี่เกรทวรินทร์พี่บอยปกรณ์ถ้ารอเขาก่อนคือมันอาจจะไม่มีเลยในชีวิตนี้หมายถึงพี่เกรทนะครับยิ้มฉะนั้นถ้าเกิดใครสะดวกก็ไปก่อนเลยในขณะที่แอนทองประสมเชียร์สุดตัวว่าใช่คะเขาเป็นลูกสะใภ้แอนเขาน่ารักเขาก็เอาเจมอยู่อะเนื้อต้องเขาคนเดียวเท่านั้นในโลกใบนี้เพราะเจมคุมยากมากจากนั้นหนุ่มเจมเล่าถึงเรื่องที่ไปพิชิตฟูจิมาราธอน2023ให้ฟังว่ามาราธอนแรกในชีวิตเลยสนุกมากตอนแรกไม่ได้เตรียมข้อมูลอะไรมากพอไปวิ่งที่ฟูจิจริงๆมันเป็นเนินเยอะค่อนข้างทรมานแล้วเวลาคัตออฟก็โหดมากผมเองวิ่งมาสักพักแล้วแต่ยังไม่เคยไปมาราธอนแต่ก็มีความฝันว่าอยากสักครั้งในชีวิตถือว่าเอาชนะใจตัวเองสำเร็จวินาทีที่เข้าเส้นชัยมันหลายมวลมากท
ั้งเมื่อยล้าทั้งดีใจจริงๆคนที่วิ่งมาราธอนส่วนใหญ่จุดเริ่มต้นมันไม่ใช่ตอนนี้ออกสตาร์ทแต่มันอยู่การตัดสินใจและเริ่มซ้อมเพราะกว่าจะไปวิ่งได้ใช้เวลาซ้อมนานมากถามว่าอยากไปลงวิ่งที่ประเทศอื่นอีกไหมผมไม่ชัวร์เลยแต่ก็รู้สึกว่าเรายังชอบการวิ่งเหมือนเดิมส่วนพี่แอนเราก็วิ่งตีคู่ไปด้วยกันเลยแรกๆก็คุยกันดีแต่หลังๆไม่คุยแล้วหัวเราะเมื่อถามถึงกำลังใจอย่างสาวโฟมที่มารอรับตอนเข้าเส้นชัยเจมบอกว่าเขาบอกว่าดีใจมากที่เห็นเราวิ่งเข้าเส้นชัยมันเป็นโมเมนต์ที่ตื่นเต้นและตื้นตันเหมือนเป็นหนึ่งในความฝันของผมด้วยที่จะจบฟูลมาราธอนให้ได้แล้วเขาก็มานอยอยู่ที่เส้นชัยที่ผ่านมาเขาก็เห็นความตั้งใจของเรามาตลอดเห็นว่าเราต้องตื่นตีสี่ไปซ้อม